Love China รักจีนจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจริงจังที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวันค่ะและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านวันนี้ค่ะแวมก็จะพาทุกคนนะคะไปชื่นชมความน่ารักของชายหนุ่มคนนึงเขาเป็นอดีตนะคะผู้ร่วมรายการ Youth With You แต่ว่าตอนนี้เขาผันตัวเองนะคะไปขายซาลาเปาอยู่ที่ริมฟุตบาทหลังจากที่เขาห่างหายไปจากวงการนะ6เดือนเนี่ยก็มีข่าวว่านักร้องไอดอลชาวจีนนะที่ชื่อว่าสีปิงเชาในวัย25ปีเขาเป็นส่วนหนึ่งในรายการ Youth With You ค่ะเขานั้นณปัจจุบันได้ผันตัวเองไปเลี้ยงชีพด้วยการขายซาลาเปาคุณสีปิงเชานะคะเข้าร่วมรายการ Survival ของจีนนะคะค้นหาไอดอลที่ดังมากๆอย่าง Youth With You ในช่วงปี2019และเขานั้นทะลุไปถึง20อันดับแรกสุดท้ายนะคะก็มีโอกาสได้เดบิวต์ในฐานะกลุ่ม Idol Desert 5ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขันที่ถูกคัดออกจาก Youth With You ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอยแบนด์กลุ่มนี้ก็กลับทำงานร่วมกันได้เพียงแค่100วันเท่านั้นแล้วก็ยุบวงในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2019หลังจากที่ได้ปล่อยซิงเกิลแค่ซิงเกิลเดียวเท่านั้นหลังจากช่วงนั้นหากคุณซีปิงเช้านั้นมีโอกาสได้ปรากฏตัวในซีรีส์อยู่บ้างและออกอัลบั้มเดียว2อัลบั้มก่อนที่จะหายไปจากความสนใจของคนในวงการแต่เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีแฟนคนหนึ่งเนี่ยอัปโหลดรูปภาพของชายหนุ่มที่มีทรงผมสั้นและทำสีผมสีบรอนซ์ที่เราเห็นกันเขากำลังเฝ้าร้านซาลาเปาอยู่ที่ริมฟุตบาทโดยชาวในคนดังกล่าวก็ยืนยันนะคะว่าพ่อค้าขายซาลาเปาคนนี้เนี่ยคือคุณซีปิงเช้านั่นเองหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วนะทางออนไลน์เนี่ยตัวคุณสุยปิงชาวค่ะก็ได้ชี้แจงผ่านทางเว็บของเขาเมื่อช่วงวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าคนในรูปเนี่ยผมจริงๆคุณสุยปิงชาวนะก็ยังได้เขียนข้อความด้วยนะคะในเว็บเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าแบบในระบบบอยบอยเนี่ยครึ่งปีแล้วก็เพียงแค่ต้องการอัปเดตให้แฟนๆเนี่ยทราบหลังจากที่ทุกอย่างนั้นมันลงตัวอย่างไรก็ตามนะโพสต์ของชาวเน็ตกลายเป็นไวรัลซึ่งทำให้เขาต้องใช้บอยบอยเพื่อชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้นค่ะคุณสีปิงเช้าก็บอกว่าผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะถูกเจอแบบนี้ผมรู้สึกตกใจไม่รู้ว่าตัวเองกลายเป็นกระแสบนเว็บบอร์เขาก็เล่าต่อไปด้วยนะคะว่าเขากำลังจะเกษียณงานจากวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะขายซาลาเปามาตั้งแต่ต้นแต่คุณซีปิงชาวก็บอกว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจที่เขาบอกว่าคิดมานานพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกถึงความดีใจเวลาที่เห็นลูกค้านั้นทานซาลาเปาเขาแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยสำหรับซาลาเปาที่เขาขายเขาบอกว่าการขายซาลาเปาไม่ใช่ความฝันของผมนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นธุรกิจที่ผมจริงจังตอนนี้ผมได้ใช้มือนั้นทำงานหนักและมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขแล้วครับผมไม่ได้พยายามโฆษณาซาลาเปาหรืออะไรนะครับแต่ว่าซาลาเปาของผมนั้นมันอร่อยจริงๆเขาก็เขียนประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเขาหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการได้และยังบอกว่าถ้าบังเอิญคุณเจอร้านของผมเนี่ยเข้ามาหาแล้วมาคุยมาฟังผมร้องเพลงก็ได้นะครับจะได้ลองซาลาเปาของผมไปด้วยอย่าถ้าเห็นในภาพนะคะตามข่าวก็บอกว่าแฟนๆเนี่ยก็แห่กันไปที่ร้านของสีปิงเช้าและหลายคนที่ไปก็บอกว่าซาลาเปาของเขานั้นอร่อยมากจริงๆเยี่ยมไปเลยและจากที่แวมเนี่ยไปส่องแอคเคาท์ไปปองคุณสีปิงเช้าเขาบอกว่าที่ชอบทำอาหารมากๆเขาก็คือหัดทำซาลาเปาหัดทำอาหารอะไรแบบนี้จริงๆนะคะเรื่องราวในวงการบันเทิงแวมว่าน่าที่จะไปได้อีกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียงร้องเพลงเพราะมากแล้วก็แต่งตัวในชุดโบราณเนี่ยขึ้นจริงๆสำหรับผลงานซีรีส์ของคุณสีปิงเช้านะคะมีทั้งหมดเนี่ย3เรื่องด้วยกันเรื่องที่แบบรอออนแอร์อยู่เนี่ยเป็นพระเอกด้วยนะคะ Miss Sunshine on the Way ในช่วงของปีที่ผ่านมาปี2022เนี่ยมีซีรีส์ออนแอร์2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่เขาร่วมแสดงนะคะคือเรื่อง Rewriting Destiny รับบทบาทเป็นเย่หวนเจ้าเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคนอกจากนั้นค่ะยังมีเรื่อง Out with the Bang นี่ก็เป็นนักแสดงสมทบค่ะรับบทบาทเป็นซิงจื่ออี้เราก็เป็นกำลังใจให้คุณสีปิ่นเฉาด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องที่น่ารักทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จากช่องรักจีนจังหวังขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดี这是我第一次包粽子，我发誓是第一次，今天刚学的。来，先弄一个粽子的形状啊。对。大家仔细看教学哈，弄对，然后放一点第一步，第一步放一点米进去，这个是什么米？糯米。嗯。糯米哈。嗯。然后拿一根筷子把它的底戳实，这样它防止它漏，知道吧？你对着我整，你别看。摄影师是我亲哥，不是，是我亲哥，对，亲哥哦，亲表哥，亲堂哥。然后把枣放上去，哎，枣忘介绍，我们的特色，大蜜枣。新疆特色，这样子。我们这边特色啊、哦，然后再放一半米进去，把它压实，压均匀，对吧？压均匀。嗯，开始。
后再用力，然后再用力把作业把它盖上。你用力就会了。好、哦，压实后，下一步，很关键的一步。很多小伙伴的这一步都会把粽子弄破，我就不会，是吧？那雨杰，好，轻一点啊。这。然后用手抵住。哎，这么一下，再折一下，哎呦，哎，然后最后一步，最关键的一步，真正关键的一步就是绑，怎么绑的？先用牙咬是吧？嗯。最关键的哪一步？这样吗？其实不是啊。这样。你说这样的也行。这样。是不是？看见了？其实是不是的啊？就这样吧，能抱牢就好了。好。能抱牢就好。其实是不是的？就是这样的。其实是不是的？好。嗯。给他系紧，一定要系紧啊，但是也不能太紧哈。太紧了，这个。太紧他就爆了。好。最后一步，这句话我认得好，也不知道谁教他的啊、哦。好，把这个当当当当当。